สวัสดีจ้าพี่น้องกินกล้วยหอมใหญ่ๆจ้าหอมใหญ่ๆจ้าหอมใหญ่ๆจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบเบ้พาเพื่อนเนาะมื้อนี้กะผู้ใดเบิ่งเบเบ้พาเพื่อนกะขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบเบ้ในเด้อจ้าทั้งช่อง YouTube ได้จ้าเด้ออันบัดนี้กะมื้อนี้กะมีผลไม้มาแนะนําจ้าก็เป็นกล้วยหอมทองนะจ๊ะอันที่ใส่หมวกข้างบนนี่อันนี้เป็นหมวกได้จ้ะเพราะว่าบรรยากาศข้างหลังกับฝนตกจักหน่อยเนาะมื้อเช้านี่ลมแห้งไหลจ้ะพายุมากจ้ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของกล้วยหอมทองจ้ะพี่น้องใหญ่ๆใหญ่ดีเนาะกล้วยใหญ่ดีเนาะจ้ะเนาะป๊าดกล้วยเหลียงดีเลยจ้ะเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิพามาแนะนําการกินกล้วยเนาะจ้ะอันกล้วยนี่ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์เนาะต่อร่างกายจ้ะละกะหาได้ทั่วไปในบ้านเมืองเฮาเนาะจ้ะก็เอามาฝากพี่ฝากน้องจ้ะมื้อนี้ก็เป็นกล้วยหอมทองเนาะก็ไปซื้อมาจ้ะก็เฮามาเริ่มกินกล้วยได้จ้ะเนาะเริ่มแกะเลยจ้ะนี่เบิ่งเลยจ้ะพี่น้องแกะจากปลายลงมาก็ได้จ้ะครับป๊าดโอ้ยสะอ่อนกล้วยขาวนวลดีเลยจ้ะพุ่นน่ะป๊าดพุ่นน่ะโอ้ยหิวแล้วใครหิวแล้วนี่กล้วยจ้ากล้วยจ้ามากินกล้วยหอมทองกันเด้อจ้าคุณน่ะใหญ่ๆพี่น้องผู้บัดข้าเจ้าบอกว่ากล้วยเนี่ยมันมีประโยชน์เนาะก็สามารถเฮาก็สามารถกินก่อนตอนเช้าก็ได้ตอนแล้งก็ได้จ้าแล้วก็กินเช้าแล้งก็ได้เนาะให้ตามความเหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนก็ได้จ้ามื้อนี้เอามาฝากกันเนาะจ้าเนาะแคบเลยพี่น้องแคบดีด้วยเบื้องใบพร้อมเนอะแคบกล้วยแซ่บกล้วยหอมทองเนี่ยมันก็สีมีมลักษณะสีเหลืองจ้ะบนปลายหนึ่งสีเขียวจังน้อยแสดงว่ามันยังสดสดใหม่อยู่เนาะจ้ะเนาะมันยังมองง้อมบันไดจ้ะเขาก็สามารถไปเลือกซื้อมากินได้ถ้าเขาสิเลือกกล้วยหอมทองที่ดีประมาณช่วงห้ามห้ามก็ได้จ้าห้ามละกะก่อนมันสิสุกนะเนาะถ้ามันเขียวเขียวมันสิห้ามถ้าอันนี้เริ่มบ่เขียวแล้วเริ่มเหลืองแล้วมันสิเข่าช่วงสุกแล้วจ้าเพราะเข่าเสื่องสุกแล้วกะถ้าเลยจากนี้ไปมันสิงอมแล้วกินกับบ่ค่อยแซ่บปานใดแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงกำลังพอกินอยู่จ้าพี่น้องป้าพูน่ะสะอ่อนเนาะกินกะแซ่บไปเด้อพี่น้องเด้อแซ่บคักจ้ะพี่น้องกล้วยกินกล้วยเนี่ยจ้ะโชว์พี่โซ่น้องมือหนิเนาะกลับมาฝากเนาะแซ่บจ้าขังมังฝนลิ้นเนาะอ๋อแซ่บบอกต่อได้พี่น้องเด้อกล้วยหอมทองกล้วยดีมีประโยชน์จ้าแนะนำเด้อจ้าเด้อผู้ใดเบิ่งก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเบเบ้น้ำเด้อจ้ามันนี่ก็เอากล้วยมาฝากกันจ้าเป็นหยังฮะแม่แม่ป้าเอาอันนี้บ่ค่ะอ๋ออีหยังเนี่ยเป็นหยังล่ะแม่ป้าขายจักบาทมิมซ้าวหนึ่งซ้าวหนึ่งกินกับกล้วยได้บ่ได้ค่ะเอาจ้าเอาโอ้ยพี่น้องอันนี้ห้างมิมจ้าแสดงว่ามื้อคืนนี่ฝนตกมันเป็นมื้อคืนดอกจ้ามื้อเช้านี่ร่มแห้งหลายเนาะข้าเจ้าก็เลยอันเห็นมันเฮียอยู่ใต้ต้นไม้จ้ากะมองบ่คือห้างเพิ่งบ่ได้เนาะก็แนะนําเลยจ้าผู้ใดฮู้จักอันนี้เป็นห้างมิมเนาะนี่โตมันอยู่ข้างหลังนี่จ้าบ่กล้าจับหลายมันก็ตอดได้เนาะกินโซ่ได้บ่ฮือบ่กล้ากินมีพี่น้องหั่งมิมจ้าหั่งมิมกล้วยหอมจ้ากล้วยหอมสำหรับมื้อนี้เบเบ้กับสีขอตัวลาไปก่อนกับหั่งมิมกับกล้วยหอมนะจ้าเนาะผู้ใดเบิ่ง YouTube กะให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้กับเบเบ้จ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย